สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเพอร์โซเนตในโอวัตสองครับคลิปนี้แน่นอนว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็คงไม่ได้โอวัตสองอินเวชั่นเทรลเลอร์ครับผมสตอรี่มิชชั่นซัพพอร์ตฮีโร่ตัวใหม่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเขาปล่อยคลิปเทรลเลอร์ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามีอะไรบ้างรวมถึงเราจะไปพูดถึงบทความที่มีการปล่อยออกมาพร้อมกับเทรลเลอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าจริงๆหลายคนน่าจะได้ดูกันไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันสั้นๆสัก2นาทีเนาะว่ามีอะไรบ้างที่เราเห็นจากเทรลเลอร์ตัวนี้ก่อนจะไปลงรายละเอียดเพิ่มเติม CSIS Unit 37 Toronto is under attack โรนโต้โดโจซีบ้านเกิดของโซเจอร์เนาะแคนาดาครับเนาเซกเตอร์มาบุกรุกบ้านเมืองตอนนี้จากที่เราเห็นคือฮอมนิกอยู่กับมนุษย์ได้แล้วออมนิกก็คือเผ่าหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์นะครับมีบิกิททรงผมใหม่ด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบสุขใจแคสซิดี้ก็มาอันนี้น่าจะเป็นฉากบางส่วนในสตอรี่มิชชั่นชัตเตอร์ไม่ใช่แบบเมื่อก่อนแล้วนะครับที่เคยโฆษณาไว้หุ่นตัวใหญ่ที่เคยออกมาในเทรลเลอร์ Zero Hour เนาะอันนี้ก็จะยาอันนี้ก็น่าจะยาในรูปแบบเดียวกันโหมดใหม่ Flashpoint ครับฮีโร่มาสเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นโหมดใหม่เหมือนกันอีเวนต์โคออปน่าจะทรงคล้ายๆอาร์คายความรู้สึกอันนี้ก็คือด่านใหม่เนาะของแฟลชพอยต์ไฟริงเรนจ์โคแบ็กแบบอินเกมสิบสิงหาคมจ้าสำหรับ Overwatch Invasion แต่ว่านั่นแน่ปิดเทรลเลอร์จังหวะเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับว่ามันโผล่มาปิดเทรลเลอร์นั่นก็คือฮีโร่ใหม่ที่จะมาในซีซั่นที่6พร้อมกับเนื้อเรื่องและอื่นๆเนาะจากที่เราเห็นนี่อาจจะเป็นซัพพอร์ตที่อาวุธใหญ่ที่สุดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ถืออยู่นั่นคืออาวุธหรือเปล่านะแล้วพอคนเอามาใส่แสงใส่เงาเข้าไปเพื่อเห็นตัวละครชัดเจนขึ้นมาก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงนั่นเองเรารู้กันแล้วว่าเป็นซัพพอร์ตทีนี้ถามว่าจะเป็นซัพพอร์ตแนว aggressive แนวทำดาเมจแบบเซนยัตต้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นแนวฮิลเน้นๆแนว defensive แบบไลวิเวอร์อันนี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นแบบ offensive ไหมก็เดากันไปไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวยังไงรอติดตามนะซีซั่น6นะครับ10สิงหาคมถ้าเวลาไทยก็11สิงหาคมนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยถึงรายละเอียดสิ่งต่างๆที่โผล่มาเนาะแต่ก่อนจะไปถึงส่วนนั้นกันผมขออนุญาตขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรา Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมโอเวอร์2ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง LINE Official @richmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะ Roblox Riot Steam รวมทั้งบัตร Lifestyle อาทิบัตร GrabLine Tinder เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆติดตามเพจ Richman Shop ใน Facebook ไว้ได้เลยจะช้อปปิ้งที่ Shopee อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์ Personate ช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ใน Shopee ลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคมาที่เรื่องแรกกันนะครับก็คือโหมดเนื้อเรื่องมันจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดเนื้อเรื่องที่เปิดตัวมาให้เล่นพร้อมกันตอนซีซั่น6เข้ามาซึ่งโหมดเนื้อเรื่อง3อันนี้จะเป็นด่านริโอเดจาเนโรโกเทนเบิร์กแล้วก็โตรอนโตนะครับเราจะได้เจอกับนาวเซกเตอร์อย่างแอนาฮิเลเตอร์ก็คือหน่วยทำลายล้างนะถ้าแปลไทยแล้วก็สตอกเกอร์ที่มีอันตรายสูงมากส่วนจะเป็นตัวไหนโมเดลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกทีละกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหนมันชื่ออะไรเนาะหลังจากที่คุณเล่น3มิชชั่นนี้จบแล้วถามว่ามันจะมีอะไรให้ทำอีกไหมก็คิดว่าคงต้องรอครับเพราะเราเปลี่ยนรูปแบบเกมเป็นไลฟ์เซอร์วิสหมายความว่าพอเนื้อเรื่องมาแล้ว3อันเดี๋ยวเนื้อเรื่องต่อๆไปมันก็จะมาอีกในอนาคตเนาะ
าใครที่เล่น Live Service Game มาก็น่าจะคุ้นเคยกับโมเดลการทำแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนถ้าใครกังวลเรื่องของการซื้อหรือว่าจ่ายเงินเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาก็คือคุณต้องจ่ายเงินแน่นอนถ้าคุณเล่นฟรีเนี่ยคุณเล่นไม่ได้แน่แต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันจะผูกเข้ามาใน Battle Pass ซีซั่น6เลยไหมนะหรือว่าจะเป็นการที่ขายแยกกับ Battle Pass อีกทีนึงเป็นเหมือน Extension หรือว่าเป็นแบบ DLC ประมาณนั้นอันนี้คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงบทความของ Xbox Wire กันว่ามีประเด็นอะไรบ้างให้เราเจาะจงรายละเอียดเนาะเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงกันก็คือตัวเนื้อเรื่องนี่แหละว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนื้อเรื่องในครั้งนี้จะเกี่ยวกับการรุกรานเมืองต่างๆที่มนุษย์อาศัยอยู่จากกลุ่มหุ่นยนต์ที่ถูกเรียกว่าเนาเซกเตอร์นะครับในเทรลเลอร์ Zero Hour เนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เนาเซกเตอร์ไปยกทัพบุกปารีสแต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเนาะตอนนี้เนาเซกเตอร์เนี่ยบุกทำลายเมืองต่างๆไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีจุดประสงค์ซ่อนเร้นอีกอย่างนึงด้วยนะครับคือกลุ่มเนาเซกเตอร์พวกเนี้ยลักพาตัวออมนิกซ์หรือว่าหุ่นยนต์อื่นๆที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยไปแต่ว่าลักพาตัวไปทำไมอันนี้เราต้องไปเล่นในหมดเนื้อเรื่องเพื่อหาความจริงต่อไปนะครับต่อมาคือเรื่องกิจกรรมโคออปนะครับเป็นภารกิจโบนัสที่จะมีให้เล่นในแมป King's Row ซึ่งจะมีส่วนที่เราไม่เคยเห็นในโหมด PVP ด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแต่งเติมส่วนไหนเข้ามาอีกนะภารกิจนี้เนี่ยเราจะได้เข้าไปช่วยเพื่อนของเทรเซอร์แล้วก็โลกของออมนิกใต้ดินที่ถูกรุกรานจากเนาเซกเตอร์นั่นเองต่อมาก็คือแฟลชพอยต์นะครับมาพร้อมกับ2แผนที่ใหม่ใครงงว่ามันเป็นยังไงเนี่ยดูตัวอย่างง่ายๆแบบโหมดฮาร์ดพอยต์ของ Call of Duty อ่ะครับมีหลายพอยต์ให้ยึดแย่งกันไปแย่งกันมาใครที่ยึดพอยต์อยู่ก็จะได้แต้มไปเรื่อยๆหมดเวลาใครแต้มเยอะสุดหรือว่าใครแต้มถึงจำนวนที่กำหนดก่อนก็จะชนะไปแฟลชพอยต์ของ Overwatch เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะที่คล้ายกันนะครับต่อมาคือโหมด Hero Mastery เนาะออกแบบมาเพื่อช่วยฝึกฝนฝีมือในการเล่นฮีโร่ตัวต่างๆแต่ถ้าถามผมว่ามันเป็นเหมือนติวตอเรียลสำหรับเพื่อให้เราเข้าใจความสามารถของฮีโร่ตัวนั้นๆมากขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หรือว่าฮีโร่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะด่านภายในโหมดนี้ก็จะออกแบบมาให้ต้องใช้ความสามารถที่ไม่เหมือนกันของตัวละครต่างๆเพื่อเก็บแต้มทำคะแนนนะครับทำเวลาอะไรก็ว่าไปส่วนนี้เนี่ยจะมีลีดเดอร์บอร์ดสำหรับคนที่ทำคะแนนได้สูงๆด้วยเบื้องต้นก็จะมีแค่บางฮีโร่ก่อนนะครับแล้วก็จะขยายไปฮีโร่ตัวอื่นในอนาคตส่วนลีดเดอร์บอร์ดถ้าคุณอยู่ระดับสูงแล้วจะได้รางวัลอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้มีการพูดถึงต่อมาก็คือ firing range เนาะมันก็คือการอัปเกรดโหมด practice range นั่นเองให้มีการเลือกการตั้งค่าฝึกยิงรูปแบบต่างๆได้เป็นการยิง Kovac ภายในเกม Overwatch เลยนั่นเองไม่ต้องออกไปยิง Kovac ข้างนอกแล้วนะครับอันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าจะมีการตั้งค่าแบบไหนได้บ้างและสุดท้ายนะครับในบทความ Xbox Wire ก็ต้องพูดถึงสินค้าของ Xbox ด้วยใครเป็นสาวก Xbox นะครับแล้วก็มี Game Pass Ultimate คุณจะได้รับการปลดล็อกฮีโร่ใหม่ๆฟรีทันทีตอนที่ซีซั่น6เข้ามานะครับแน่นอนว่าฮีโร่ตัวใหม่ที่มาซีซั่น6คุณก็จะได้ปลดล็อกเลยนะทีนี้เนี่ยผมก็ลองไปหาในฟอรั่มนะครับหาความเห็นเพิ่มเติมหน่อยว่าคนคิดกันยังไงบ้างซึ่งมันก็มีกระทู้ออกมาในแนวที่ค่อนข้างจะคล้ายกันแล้วผมก็จะหยิบมาพูดถึงสัก1กระทู้แล้วกันเนาะก็คือคำถามที่ว่าในเมื่อซีซั่น6มันจะมาในช่วงเดือนสิงหาคมทำไมเขาถึงรีบเอาออกมาเปิดเผยตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งซีซั่น5ยังไม่ทันมาเลยนะแล้วเทรลเลอร์ของซีซั่น5ยังไม่ทันเปิดตัวทำไมเทรลเลอร์ซีซั่น6มาก่อนซะด้วยซ้ำอันนี้ก็เลยมีความงงๆสงสัยกันพอสมควรนะครับมันก็มีความเห็นประมาณว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยซีซั่น5คือเป็นฟิลเลอร์เหรอคือเอามาแค่เติมไม่ให้มันเกิดช่องว่างระหว่างรอซีซั่น6แค่นั้นเหรอหมายความว่าซีซั่น5เนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเหรอสรุปคือเราเอามาแค่เป็นตัวขั้นเวลาแล้วให้คนเนี่ยไฮป์กับซีซั่น6ที่กำลังจะมาในนู่นเลยเดือนสิงหาคมอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะสับสนเหมือนกันนะถามว่ารู้สึกว่าสนใจไหมที่ซีซั่น6มันออกมาอู้มีนู่นมีนี่มีนั่นระบบใหม่ตัวละครใหม่โหมดใหม่ถูกไหมมันน่าสนใจอยู่แล้วมันก็รู้สึกหายแต่ว่าประเด็นก็คือแล้วซีซั่น5ที่กำลังจะมาเลยอีกไม่ถึงวันแล้วเนี่ยมันยังไงวะ คือหมายถึงว่าแบบซีซั่น5มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคุณถึงต้องเอาซีซั่น6มาโปรโมทก่อนซีซั่น5จะมาไม่กี่วันซะด้วยซ้ำก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งคนไทยคิดอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่าหรือว่าคุณมีความคิดเห็นอื่นๆก็ลองพูดคุยคอมเมนต์กันได้อันนี้เท่าที่ผมลองหามาคร่าวๆจะเป็นประเด็นนี้ซะส่วนใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับม้าที่ว่าเร็วก็ยังช้ากว่าลาเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย